าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:12 น.คณะทำงานกฎหมายลูกประชาธิปัตย์เสนอความเห็นพรรคร่วมวันนี้หนุนคำนวณบัญชีรายชื่อหาร100ขณะเลือกตั้งซ่อม2จังหวัดสงขลาและชุมพรพร้อมสู้มั่นใจรักษาพื้นที่ได้7:28 น.ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ขณะสาขาตู้ ATM สำรองเงินสดรองรับการถอนวันแรกย้ำ5วันโอนครบ 3.58 ล้านรายรวม 6.48 หมื่นล้านบาท7:36 น.ไพโรจน์จริตงามรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันโควิดโอไมครอนเข้มขั้นสูงสุดเน้นอำเภอติดชายแดนมาเลเซียขณะโควิดภาพรวมลดลงต่อเนื่องล่าสุด7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครอากาศอุ่นขึ้นมีหมอกบางตอนเช้าแต่อากาศยังเย็นส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup